สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวการเตรียมความพร้อมเอเปค2022นะครับตำรวจมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานข่าวกรองด้านความมั่นคงเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์และวางแผนปฏิบัติการ4ภารกิจหลักในการที่จะรักษาความปลอดภัยในช่วงของการประชุมเอเปค2022ครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทสราวุฒิการพาณิชย์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเชิญหน่วยข่าวกรองด้านความมั่นคงทั้งตำรวจทหารและพลเรือนเข้าประชุมหารือด้านการข่าวความมั่นคงติดตามสถานการณ์และร่วมกันประเมินภัยคุกคามด้านต่างๆโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวและการสืบสวนโดยมี4ภารกิจที่สำคัญนะครับภารกิจแรกก็คือการตรวจสอบจุดสูงข่มในพื้นที่กรุงเทพมหานครสถานที่พักหอประชุมเส้นทางต่างๆภารกิจที่2ก็คือการตรวจสอบและเก็บรวบรวมใบหน้าบุคคลและทะเบียนยานพาหนะภารกิจที่3เตรียมข้อมูลด้านการข่าวจำนวน25สถานที่ตลอดจนการป้องกันเหตุร้ายต่างๆและภารกิจที่4การแสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนและการจัดทำโครงการ Stop Walk and Talk ซึ่งเป็นโครงการที่ตำรวจจะหยุดพูดคุยทักทายกับประชาชนเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผลการดำเนินการที่ผ่านมาสามารถตรวจสอบและเก็บข้อมูลด้านการข่าวสถานที่ได้กว่าประมาณ 100,000 แห่งข้อมูลจากโครงการ Stop Walk and Talk กว่า 220,000 ข้อมูลก็มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตลอดเส้นทางหลักและเส้นทางรองภาพรวมการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประชุมครั้งนี้โดยขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งข้อมูลเบาะแสสิ่งผิดปกติต่างๆทั้งบุคคลยานพาหนะหรือว่าการกระทำที่ต้องสงสัยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบตลอด24ชั่วโมงโทรศัพท์ไปได้นะครับที่หมายเลข191หรือว่า1599ทั้งนี้หากการแจ้งเบาะแสดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนอันนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาโดยจะพิจารณามอบรางวัลนำจับให้กับผู้แจ้งเบาะแสหรือในการให้ข้อมูลกรณีดังกล่าวด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ